ชมการแข่งขันในเกมที่2กันต่อนะครับคะแนนแรกของเกมที่2ครับได้คะแนนแรกก็มีกำลังใจขึ้นนะครับขึ้นเร็วครับขึ้นเร็ว1คะแนนเท่ากันรารีนำสวยครับสวยงามครับสวยงามหลังจบไม่ถึงครับหลังจบเกมแรกไปทางฝ่ายผู้ฝึกสอนคงแนะนำเกมครับวสักรพีคงจะต้องพลิกเกมครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับ 3-1 นะครับนำสองต่อสามต่อ2ครับไทยนำเกมตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่าทางฝ่ายเราน่าจะต้องวางลูกให้เยอะครับครับแล้วก็ประกบหน้าประกบบริเวณหน้าให้ได้เยอะเพื่อที่จะให้ทางฝ่ายจีนได้เป็นฝ่ายนำลูกขึ้นมาให้เราได้เป็นฝ่ายบุกเลือกที่จะบุกได้ดีกว่าครับเกมตอนนี้เราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเนื่องจากเป็นผู้ฝ่ายกดลูกเยอะกว่า4คะแนนเท่ากันครับการลดความสามารถของผู้ชายของจีนนี่ต้องตีเข้าเคลื่อนที่เยอะๆนะต้องให้เล่นมากขึ้นให้เคลื่อนที่เยอะๆเคลื่อนที่ไปเล่นลูกไทยนำ5ต่อ4ครับยี่แม่ดีนึกว่าหลงดูครูเร็วมากน่าจะเอ็นขาดเป็นคะแนนของจีนนะครับประเภทแรกนะครับในการชิงชนะเลิศของวันนี้ทั้งหมด5ประเภทครับอ
สู้กันต่อครับ5คะแนนเท่ากันส่งซีดแล้วครับนี่เจอจริงๆเริ่มประกบหน้าแข่งนะครับคู่เสิร์ฟมาเราหยอดกับธรรมดาต้องโยนตอนนี้ก็เดินเข้ามาเลยครับเป็นไงครับลูกนี้นิดเดียวออกครับ7ต่อ5กีนะครับในการกระแทกลูกใส่ในการที่จะหมุน8ต่อ5ครับขึ้นนำ3คะแนนแล้วต่อ5คะแนนทางจีนก็ไม่อยากให้ลูกต่างกว่าเน็ตมากครับจะสังเกตว่าลูกเมื่อกี้ไม่ได้สูงมากแต่ก็พยายามที่จะกระแทกกลับมาให้ได้9ครับ7ต่อ1011ต่อ7นะครับจีนเป็นฝ่ายนำสักนาทีต้องกระตุ้นครับในช่วงนี้ถือเป็นเกมสำคัญนะครับ4คะแนนสู้กันต่อครับจีนนำที่11ต่อ7คะแนน
4คะแนนครับ12ต่อ89ต่อ12ครับแบ็คแฮนด์ของสุเกียรติตอนนี้ทำได้2แต้มนะครับสวยครับเรารีดักบริเวณหน้าเน็ตต่อ12ครับเสียดายครับโทษเลยครับลูกนี้3ต่อ10การชินหัวเสิร์ฟครับการเล่นคู่ผสมครับถ้าเกิดผู้หญิงเป็นฝ่ายโยนเขาจะโยนไปฝั่งทะยานมุมครับเพื่อให้ลูกที่มาหาเขาเบาหน่อยครับจีนนำเป็น14ต่อ10เบียดๆไว้นะครับเพื่อที่จะกดดันทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะเกมนี้เกมสำคัญของเราครับสิบห้าต่อ11ครับครับลูกนี้โอ้เจียมไม่อยากจะเชื่อเลยครับลูกเลยมือลูกเหมือนง่ายนะครับครับจะเลยมือโอ้12ต่อ16ครับห่างกัน4คะแนนแต่แฟนก็ยังให้กำลังใจกันเต็มที่ครับสองต่อ16สราบีเซอร์
3ต่อ16ครับบิ๊กเน็ตบิ๊กเน็ตลงต่อ13สถานการณ์กดดันครับเติมน้ำหน่อยครับ83ครับแฟนๆมาให้กำลังใจกันเต็มสนามเลยครับนี่พงเป็นการชิงชนะเลิศประเภทแรกนะครับคู่ผสมยังเหลืออีก4ประเภทหลังจากแข่งรายการนี้เสร็จนักกีฬาของไทยก็จะไปทดแข่งขันรายการอินโดนีเซียโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์นะครับ2012แล้วก็สิงคโปร์โอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์เหมือนกันนะครับ2012จะเดินทางในวันพรุ่งนี้เลยครับสิบแปดต่อ13ครับคู่ของจีนนำไม่ได้เลยเสิร์ฟหลังนี่โดนไป 3-4 ลูกแล้วครับครับโด่งมานี่เจมส์จัดการเลยครับ19ต่อ15
16-19วางลูกช้าไปไหนเอาละครับเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของคู่จีนนะครับ20-16เจมิงกับตังกินหัวครับคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมนะครับเอาชนะสุดเกตประภากมลและเรืออากาศเอกหญิงสราวีทุ่งทองคำไป2เกมรวดนะครับ21-14และ21-16ครับน่าเสียดายเกมสนุกมากครับสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับก็เป็นรองแชมป์สมัยที่4ครับเป็นไฮไลท์ของเกมที่2นะครับก็ต้องคงจะได้เจอกันอีกทีนะครับในโอลิมปิกเกมครับแบดมินตันนั้นจะเริ่มวันที่28กรกฎาคมนับหลังที่เปิดเป็นไฮไลท์คะแนนสวยๆของทั้งคู่ครับสองเกมรวดครับจีนชนะไปนี่ครับคะแนน21-14และ21-16ครับอีกสักครู่เราจะเห็นพิธีรับถ้วยพระราชทานนะครับทำไรยายก่อนเราเคยละเลยหลงลืมปล่อยคุณยายแห้งลงแห้งลงแต่วันนี้รู้แล้วก็คงช่วยรักษาเยียวยาใยดาแกดูสาวขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นเราจะร่วมกับชุมชนดูแลทุกแหล่งน้ำเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา SCG รักน้ำเพื่ออนาคต